นะครับผู้แทนองค์กรต่างๆผู้ทรงคุณวุฒินะฮะรวมทั้งสิ้นนะครับ25คนนะครับโดยทางแล้วก็การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในจังหวัดนะครับให้สอดมีหน้าที่ในการประสานงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการนะครับรูปแบบนะครับทั้งการศึกษาในระบบนะครับนอกระบบการเราต้องส่งเสริมสนับสนุนให้คนพิการในจังหวัดนั้นได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างหาที่อื่นครับที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานะครับซึ่งถ้าดูในระเบียบวาระการประชุมนั้นนะครับที่ตัวเองนี่นะจะได้รู้จักหน้าตาครับขออนุญาตเรียนเชิญจากท่านผอ.ครับที่จังหวัดสงขลาเมื่อวันที่1มิถุนายน2561นะครับทางไอที่ประชุมได้รับทราบนะครับซึ่งตอนนี้ในการประชุมทั้งหมดนี้ก็ได้ได้เริ่มทราบนะครับซึ่งจะเป็นเกี่ยวกับภารกิจบทบาทนะครับการศูนย์การศึกษาศักยภาพผู้พิการทั้ง6ทักษะพื้นฐานตามแผนการจัดการศึกษาการกระโดดทั้งนี้เพื่อสามารถควบคุมกล้ามเนื้อมัดใหญ่6เป็นศูนย์ข้อมูลรวมทั้งจัดระบบข้อมูลผู้พิการทั้งหมด28,887 คน190คนข้อมูลณเดือนตุลาคม2561ครับเราให้ดูในบทบาทคร่าวๆ8ประเด็นส่วนกันครับเรานี่รับผิดชอบเด็กตั้งแต่แรกเกิดนะครับตั้งแต่แรกเกิดเลยนะครับประเด็นนี้หลายท่านก็คงจะเข้าใจแต่หลายท่านก็คงจะยังว่าศูนย์การศึกษาจริงๆแล้วก็จัดกันยังไงให้ความรู้กับผู้ปกครองในการดึงดูลูกพิการเพื่อเล็กซึ่งอบต.ได้ให้พื้นที่อาคารบ้านวัดใหม่นะครับมีอาคารเรียนมีห้องเดินทางนะครับคือบ้านทำเนียบนะครับโรงเรียนทำเนียบก็มีเด็กในอำเภอสะบ้าย้อยซึ่งคุณครูถนอมศรีได้ไปติดต่อกับหน่วยงานในอำเภอระโนดขอใช้พื้นที่ไปลงตัวที่อำเภอระโนดนะครับและ